วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องที่ตั้งที่ตั้งที่ตั้งสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวขอถือโอกาสนี้ขอบคุณพี่น้องคุณผู้ฟังนะครับที่ท่านได้กรุณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนพันธกิจโครงการนี้กันเข้ามานะครับขอพระเจ้าได้ประทานบำเหน็จพระพรให้กับท่านอย่างมากมายครับในทุกสิ่งที่ท่านมีอยู่แล้วขอพระเจ้าเพิ่มพูนให้พระพรมีเปี่ยมล้นมากยิ่งขึ้นและสิ่งใดที่ท่านประสงค์ที่ต้องการที่ขาดเหลือพระเจ้าจะทรงเติมเต็มทุกสิ่งให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรักในองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระพรและความเชื่อฤทธานุภาพที่พระองค์จะทรงโปรดประทานให้กับท่านตลอดไปในการดำเนินชีวิตและในการที่จะมีพลังต่อต้านกับยุทธอุบายของสิ่งชั่วร้ายต่างๆที่จะเข้ามาเบียดเบียนราวีรบกวนชีวิตของท่านขอให้ชีวิตของท่านจำเริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้พระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราได้ศึกษาร่วมกันผ่านไปครับเป็นตอนที่น่าสนใจตอนหนึ่งแต่เนื่องด้วยเวลานะครับเราจึงทำให้ไม่สามารถที่จะอธิบายแล้วก็ให้ข้อคิดหนุนใจกันได้ครอบคลุมในทุกประเด็นของภารกิจของพระเจ้าในเรื่องของการที่มารได้มาทดลองพระเยซูเมื่อตอนที่แล้วนะครับแต่อย่างน้อยเราก็ได้ข้อคิดว่าพระเจ้าได้อนุญาตให้แผนการที่จะให้พระบุตรของพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์นั้นเข้าสู่การทดลองเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้ทรงนำพระองค์ไปในถิ่นทุรกันดารแล้วก็มารได้มาพบพระองค์ได้ทดลองทดสอบพระองค์ด้วย3สิ่งด้วยกันสิ่งแรกนั่นก็คือเรื่องของอาหารการกินความหิวความกระหายความอดอยากนะครับส่วนเรื่องที่สองที่มาล่อลวงมาทดลองพระเยซูนั้นเป็นเรื่องของการที่จะให้พระเยซูลองใช้สิทธิอำนาจของการเป็นบุตรของพระเจ้าโดยการที่ให้กระโดดลงมาจากที่สูงและเป็นการทดสอบว่าพระองค์จะหลงประเด็นไหมซึ่งจริงๆพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องกระทำสิ่งใดเพื่อพิสูจน์เพราะพระเจ้าได้ตรัสไว้ว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากแค่นี้คือสิ่งที่ยืนยันอยู่แล้วและพระองค์ก็ทราบด้วยพระองค์เองว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าดังนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะต้องพิสูจน์อะไรเลยนะครับเราก็เช่นเดียวกันในการดำเนินชีวิตของเราเราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพิสูจน์ว่าพระเจ้าสามารถป้องกันเราได้ดูแลเราได้เหมือนกับที่คนทั่วไปทดสอบพิสูจน์อำนาจของเครื่องรางของขลังอะไรแบบนี้นะครับซึ่งนั้นเป็นความคิดที่มนุษย์อยากจะเห็นฤทธิ์อำนาจต่างๆซึ่งก็ไม่แตกต่างไปกับพวกฟาริสีพวกยิวพวกธรรมาจารย์บางกลุ่มที่ติดตามพระเยซูมาเพราะได้เห็นหมายสำคัญที่พวกเขาไม่เคยเห็นและอยากจะพิสูจน์ความยิ่งใหญ่ว่าพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเมสสิยาห์องค์นั้นจริงหรือเปล่าที่มาจากพระเจ้าดังนั้นพวกเขาก็ติดตามพระองค์โดยแค่อยากจะเห็นหมายสำคัญต่างๆแต่พระเยซูคริสต์พระองค์ทรงทราบแล้วว่าทั้งหมดนั้นเป็นฤทธิ์อำนาจที่มาจากพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้านั่นเองดังนั้นประการที่สองที่มาทดสอบมาล่อลวงทดลองพระเยซูก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะพระองค์ได้นะครับและอีกประการหนึ่งมารก็มาทดสอบพระองค์ด้วยการให้พระองค์ขึ้นไปมองดูสิ่งสำคัญต่างๆความรุ่งโรจน์ของบ้านเมืองความเจริญความ
โออาตรการตาของสิ่งต่างๆในโลกนี้ซึ่งมารบอกว่านั่นเป็นของมันและถ้าหากว่าพระเยซูก้มกราบนมัสการมันก็จะยกสิ่งของทั้งหมดที่เห็นนั้นให้กับพระองค์ซึ่งพระเยซูได้ต่อสู้กับมันโดยกล่าวว่าไอ้ซาตานจงไปเสียให้พ้นเพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าจงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่านและปรนิบัติพระองค์แต่ผู้เดียวแล้วมารก็หนีไปจากพระองค์ละพระองค์ไว้ที่นั่นคุณผู้ฟังครับข้อคิดบทเรียนที่เราได้เห็นจากเหตุการณ์หรือการทดลอง3ประการที่มารซาตานนำมาอย่างพระเยซูนั้นผมถือว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นปกติกับมนุษย์ทั้งหลายในปัจจุบันนี้ไม่แตกต่างกันเลยครับมนุษย์ทุกคนยอมตายยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อความอยากได้อยากมีความโลภต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการกินการอยู่นะครับนอกจากกินเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่รอดพ้นจากความหิวได้มนุษย์ก็ยังมีวิธีการคิดรูปแบบของการกินที่แสดงถึงอำนาจฐานะความร่ำรวยความมีชั้นวรรณะที่สูงว่าถ้าฉันกินแบบนี้ถือว่าฉันรู้กว่านายรู้กว่าคนนั้นถ้ากินแบบนั้นถือว่าฉันต่ำอะไรแบบนี้ใส่ค่านิยมในการกินเข้าไปซึ่งเกินความเป็นจริงมนุษย์หลายคนก็กินแล้วก็บริโภคในสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องกินไม่จำเป็นต้องบริโภคจนตกเป็นทาสของสิ่งต่างๆเหล่านี้ซึ่งมารซาตานใช้ล่อลวงมนุษย์ด้วยวิธีการเหล่านี้ด้วยนะครับหลายคนยอมตายหลายคนยอมแลกศักดิ์ศรีของชีวิตขายตัวเองขายศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เพื่อที่จะได้สิ่งที่เรียกกันว่าเป็นบริโภคนิยมวัตถุนิยมต่างๆกอบโกยอยากจะได้ได้โทรศัพท์แล้วต้องได้สิ่งที่มันมีแบรนด์ดีๆไล่ตามโมเดลรุ่นใหม่ๆมีรถแล้วไม่พออยากจะได้รถหรูที่มีราคามีตรามียี่ห้อมีกระเป๋ามีถุงบรรจุสิ่งของแล้วก็ยังต้องไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมที่แต่ละใบนี่ราคาซื้อบ้านได้เป็นหลายหลังเลยทีเดียวอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมนุษย์ติดเรื่องของค่านิยมเหล่านี้เป็นเหมือนการกินเหมือนที่มารซาตานใช้นะครับแล้วอีกประการหนึ่งนั่นก็คือเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยในชีวิตของเราทั้งหลายความกลัวความวิตกกังวลกลัวตายกลัวสารพัดนะครับที่เกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย์มารก็สามารถที่จะโจมตีพวกเราทั้งหลายโจมตีมนุษย์ทุกคนด้วยสังขารด้วยความเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยสุขภาพด้วยปัญหาต่างๆด้วยความกลัวเพราะมันรู้ว่านั่นเป็นจุดอ่อนของมนุษย์มนุษย์ทุกคนกลัวและไม่รู้ว่าเมื่อตายแล้วจะไปที่ไหนดังนั้นเขาจึงวิตกกังวลยอมจำนนยอมพ่ายแพ้ต่ออำนาจของมารซาตานแต่อยากให้เป็นแบบนั้นกับเราทั้งหลายที่เป็นลูกพระเจ้าเพราะเรารู้ว่ายังไงเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าเราอยู่หรือเราตายจากโลกนี้เมื่อใดเราก็อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าเราจะไม่กลัวเหมือนกับที่พระเยซูมั่นใจดังนั้นไม่จำเป็นต้องแพ้พ่ายต่อการทดลองการลองใจแบบนั้นเข้มแข็งในพระเจ้าอะไรเกิดก็อยู่ในการทรงนำของพระเจ้านั่นเองนะครับแล้วประการสุดท้ายที่ซาตานนำมาล่อลวงพระเยซูก็คือเรื่องสิ่งของที่เป็นของโลกนี้ที่ไม่จีรังยั่งยืนดังนั้นมนุษย์หลายคนตกเป็นทาสของข้าวของเครื่องใช้ทรัพย์สมบัติต่างๆในโลกนี้มากมายนะครับทั้งที่มีบ้านอยู่แล้วมีรถอยู่แล้วมีทรัพย์สมบัติต่างๆมีเงินมีทองมากมายแล้วยิ่งมีมากก็ยิ่งกอบโกยยิ่งได้มาแล้วก็ยิ่งอยากที่จะวิ่งแข่งขันชิงดีชิงเด่นแย่งชิงเพื่อที่จะเอามาเป็นของตัวเองให้มากยิ่งขึ้นทั้งที่ได้มาแล้วก็ไม่สามารถที่จะดูแลหรือจะมีโอกาสได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นบางครั้งก็ต้องการได้มาเพียงเพื่อต้องการชนะคนบางคนต้องการเอาชนะคู่แข่งหรือต้องการอยากจะให้คนอื่นเห็นและชมเชยยกย่องว่าคนนี้เก่งคนนี้รวยคนนี้มีทรัพย์สมบัติมากมายเท่าใดก็ไม่พอคุณผู้ฟังครับนี่เป็นภาพที่มารซาตานใช้ในการล่อลวงพระเยซูและล่อลวงมนุษย์ทุกชาติพันธุ์มนุษย์ทุกยุคทุกสมัยมาจนถึงทุกวันนี้ไม่ว่าใครหน้าไหนเจอการล่อลวง3ประการนี้เหมือนกันแต่ข้อคิดสำคัญที่สุดวันนี้ก็คือพระเยซูไม่ได้ยอมแพ้หรือยกพระคำของพระเจ้ามากล่าว
กับมารซาตานเท่านั้นแต่พระเยซูทรงต่อสู้กับมารด้วยพระวจนะของพระเจ้าเหมือนกับในพระธรรมยากอบบทที่4ข้อ7ที่ได้สอนเราทั้งหลายตักเตือนเราทั้งหลายผู้เชื่อว่าจงต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีไปเห็นไหมครับถ้าเราไม่ต่อสู้เหมือนพระเยซูมารมันก็จะไม่หนีมันก็จะคอยหลอกล่อเราถ้าเราทำเป็นใจดีถ้าเป็นรักมันสงสารมันมันก็จะอยู่กับเราเกาะกินและทำลายเราในที่สุดแต่พระเยซูต่อสู้กับมารและมารก็พ่ายแพ้หนีพระองค์ไปขอบคุณพระเจ้านะครับดังนั้นการต่อสู้กับมารนั้นต้องต่อสู้ด้วยพระวจนะของพระเจ้าเพราะพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นเหมือนดาบเป็นเหมือนพระแสงในการที่จะต่อสู้การโจมตีของมารซาตานที่คอยวางแผนทุกวิธีทางเพื่อที่จะหยุดเราในการที่จะติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับแต่ถ้าเรามีพระวจนะของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราเราจะสามารถต่อสู้กับมารซาตานและจะมีชัยชนะและประการสุดท้ายจากบทเรียนเมื่อวานนี้นะครับเราเห็นว่าเมื่อพระเยซูได้รับชัยชนะเมื่อมารซาตานพ่ายแพ้ละพระองค์แล้วหนีไปนั้นพระเจ้าได้ให้ทูตสวรรค์ของพระองค์นั้นมาปรนิบัติพระเยซูซึ่งคำว่าปรนิบัตินั้นในที่นี้มีความหมายตรงตัวว่าเอาอาหารมาเสิร์ฟเอาอาหารมาถวายให้พระองค์รับประทานเพื่อที่พระองค์จะมีแรงมีกำลังและแน่นอนจะได้รับการเสริมกำลังฝ่ายวิญญาณและให้กำลังใจหนุนใจพระองค์ด้วยอย่างแน่นอนนะครับเป็นข้อคิดหนุนใจเราทั้งหลายท้าทายเราทั้งหลายด้วยครับถ้าเราปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าถ้าเราต่อสู้กับอุปสรรคต่อสู้กับมารต่างๆด้วยความเข้มแข็งยึดมั่นในความเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าไว้วางใจในพระองค์โดยที่ไม่หวั่นไหวไม่ยอมที่จะตกลงไปในหลุมพรางที่มารที่ซาตานขุดดักล่อเราเอาไว้เราก็จะได้รับชัยชนะแม้ว่าตอนนั้นอาจจะเหนื่อยอ่อนแรงแทบจะสิ้นกำลังแทบจะสู้ไม่ไหวหมดแรงจริงๆสูญสิ้นทุกสิ่งแล้วแต่อย่าลืมว่าเรายังไม่สูญสิ้นความหวังเพราะพระเจ้าจะให้ทูตสวรรค์ของพระองค์นั้นมาปรนนิบัติเราทั้งหลายซึ่งความหมายในการแปลพระคำของพระเจ้าตอนนี้คำว่าปรนนิบัตินี้คือนำอาหารมาเสิร์ฟเรามาเลี้ยงเรามาดูแลเราให้เราฟื้นชื่นขึ้นด้วยพระคำของพระเจ้าด้วยอาหารทิพย์ด้วยอาหารฝ่ายวิญญาณจิตและแน่นอนผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่อาหารฝ่ายวิญญาณเท่านั้นพระองค์จะฟื้นฟูทุกสิ่งที่เราขาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพย์สินเงินทองเรื่องความจำเป็นสุขภาพร่างกายเรื่องสิ่งที่เราต้องการพระเจ้าจะเพิ่มเติมให้กับเราสิ่งที่เราขาดเป็นของพระเจ้าที่จะประทานให้ด้วยสง่าราศีของพระองค์เราไม่ต้องขวนขวายไม่ต้องไปดิ้นรนแข่งขันกับคนอื่นในโลกนี้ที่เขาจะใช้เงินใช้ทองใช้อำนาจบารมีไปเพื่อที่จะได้ศักดิ์ศรีได้เกียรติได้รับการยอมรับแต่เราจะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าทุ่มเทและพระเจ้าจะเพิ่มเติมสิ่งที่ขาดทั้งปวงให้กับเราทั้งหลายพระสิริของพระองค์สง่าราศีของพระองค์ก็จะอยู่ในชีวิตของเราถ้าเราชนะการทดลองการล่อลวงของมารซาตานด้วยพระคำของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะครับให้เรามีความหวังใจที่จะเข้มแข็งในการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าต่อสู้การลองใจการทดลองของมารซาตานด้วยพระคำของพระเจ้าเหมือนพระเยซูคริสต์ที่เราได้อ่านเรื่องราวของพระองค์ผ่านไปเมื่อตอนที่แล้วนะครับคุณผู้ฟังครับและพระวจนะธรรมของพระเจ้าวันนี้ที่เราจะมาศึกษาร่วมกันก็จะเป็นตอนที่ต่อจากตอนที่แล้วนะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่4ข้อ12จนถึงข้อที่17ครับผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังในตอนนี้เลยนะครับพระธรรมมัทธิวบทที่4ข้อ12ถึงข้อที่17มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับเมื่อพระเยซูทรงทราบข่าวว่ายอห์นถูกจองจำแล้วพระองค์ก็เสด็จไปยังแคว้นกาลิลีแล้วทรงย้ายที่ประทับจากเมืองนาซาเรตไปที่เมืองคาเปอร์นาอูมซึ่งอยู่ริมทะเลสาบในเขตของเผ่าเซบูลูนและนัฟทาลีเพื่อที่จะให้สำเร็จตามพระวจนะซึ่งตรัสผ่านทางอิสยาห์ผู้เผยพระวจนะว่า
แคว้นเสบูลุนและแคว้นนัฟทาลีที่อยู่บนทางไปยังทะเลและฝั่งแม่น้ำจอแดนข้างโน้นกาลิลีของพวกต่างชาติประชาชนผู้นั่งอยู่ในความมืดได้เห็นความสว่างยิ่งใหญ่และผู้ที่นั่งอยู่ในแดนและเงาแห่งความตายก็มีความสว่างส่องถึงพวกเขาแล้วตั้งแต่นั้นมาพระเยซูทรงตั้งต้นประกาศว่าจงกลับใจใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วคุณผู้ฟังครับจากเหตุการณ์ที่พระเยซูคริสต์พึ่งที่จะผ่านพ้นการทดลองของมารซาตานผ่านไปนะครับพระองค์หลังจากที่ได้รับการปรนิบัติจากทูตสวรรค์ของพระเจ้าพระองค์ได้รับการฟื้นฟูฝ่ายร่างกายให้มีกำลังขึ้นและได้รับการฟื้นฟูฝ่ายวิญญาณจิตนะครับพระองค์ก็เริ่มต้นกระทำพันธกิจของพระองค์ในทันทีทันใดเมื่อทราบข่าวว่ายอนถูกจับไปจำจองไว้แล้วพระองค์ก็เสด็จกลับไปยังเมืองนาซาเรตซึ่งเป็นสถานที่ที่พระองค์เติบโตถูกเลี้ยงดูอยู่ที่นั่นจากนั้นพระองค์ก็มาประทับที่เมืองคาเปอร์นาอุมซึ่งนี่คือเป็นการแสดงว่าพระองค์ประทับอยู่ที่นั่นเพียงแค่ชั่วคราวเมืองคาเปอร์นาอุมนั้นตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตอนเหนือของแคว้นกาลิลีซึ่งในสมัยของพระเยซูนั้นนะครับเมืองคาเปอร์นาอุมนี้ถือว่าเป็นเมืองที่โดดเด่นและมั่งคั่งมากที่สุดในแคว้นกาลิลีเพราะว่าตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าขายเส้นทางสำคัญซึ่งก็จะมีพวกพ่อค้าสัญจรเดินทางผ่านเข้าออกเมืองนี้มีการพัฒนามีความเจริญรุ่งเรืองการค้าขายอย่างมากมายจนกระทั่งในปัจจุบันนี้เมืองคาเปอร์นาอูมก็ยังมีชื่อเสียงและก็ได้ยกชื่อของตัวเองว่าเป็นเมืองของพระเยซูอยู่มาจนถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งท่านมัทธิวได้ชี้ให้เห็นว่าเมืองคาเปอร์นาอูมนั้นตั้งอยู่บนชายแดนสมัยโบราณซึ่งเป็นจุดที่แยกระหว่างตระกูลเสบูลุนและตระกูลนัฟทาลีออกจากกันคาเปอร์นาอูมอาจจะเป็นเมืองของผู้พยากรณ์ที่มีชื่อเดียวกันคือชื่อคาเปอร์นาอูมก็ได้นะครับซึ่งในภาษาฮิบรูนั้นคาเปอร์นาอูมได้มีการแปลความหมายว่าเป็นหมู่บ้านแห่งการปลอบประโลมเมืองนี้ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตอนเหนือของแคว้นกาลิลีนะครับและจากสภาพภูมิศาสตร์นั้นเมืองนี้ก็จะมีสายลมพัดผ่านมาในช่วงฤดูร้อนซึ่งก็แน่นอนนักท่องเที่ยวก็พากันมาพักผ่อนแล้วก็มาตากอากาศกันในเมืองนี้นะครับซึ่งพระเยซูคริสต์เองพระองค์ก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ของพระองค์ประทับอยู่ที่เมืองนี้กระทำพันธกิจของพระองค์ที่นี่นะครับซึ่งการที่พระเยซูคริสต์ได้ประทับอยู่ที่คาเปอร์นาอูมนั้นพระองค์ก็ทรงทำให้คำพยากรณ์ที่อิสยาห์ได้บันทึกเอาไว้ในบทที่9ของอิสยาห์นะครับที่บอกว่าพระองค์ทำให้ความสว่างของพระเมสสิยาสาดส่องมาที่ตระกูลของเสบูลูนและตระกูลนัฟทาลีด้วยนะครับทั้งนี้เพราะว่าแคว้นกาลิลีนั้นอยู่ห่างไกลจากอิทธิพลของศาสนายิวที่เจริญในกรุงเยรูซาเล็มจึงถือได้ว่าแคว้นนี้เป็นแคว้นที่อยู่ในความมืดฝ่ายวิญญาณมาตลอดหลายร้อยปีแคว้นนี้มักจะตกเป็นเป้าของการโจมตีทางทหารจากผู้รุกรานของชาวต่างชาติที่ไล่มาตั้งแต่อัสซีเรียไปจนถึงโรมซึ่งนั่นก็น่าจะเป็นความหมายของการที่พวกเขานั่งอยู่ในแดนแห่งความตายดังนั้นแคว้นที่อยู่ห่างไกลของอิสราเอลนี้บัดนี้ความสว่างของพระเมสสิยาก็สาดส่องมาถึงพวกเขาเป็นพวกแรกตามที่มีคำพยากรณ์ไว้ในหนังสืออิสยาห์นั่นเองครับและข้อความที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงประกาศแก่ชนชาติอิสราเอลที่นี่ก็เป็นแบบเดียวกันกับของยอห์นนะครับนั่นก็คือ
จงกลับใจเสียใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วซึ่งในที่นี้เราได้เห็นว่าพระเยซูคริสต์ได้เริ่มต้นพันธกิจแรกของพระองค์นั้นก็คือพระองค์อยากจะนำเสนอพระองค์เองให้ประชาชนอิสราเอลได้รู้จักในฐานะพระเมสสิยากษัตริย์ที่พวกเขารอคอยมาช้านานแต่เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณจิตของพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงจำเป็นที่จะต้องเริ่มต้นโดยกลับใจใหม่ก่อนที่จะสามารถต้อนรับพระมหากษัตริย์องค์นี้และพระเมสสิยามาเป็นพระเจ้าของเขาได้นั่นเองครับซึ่งเหมือนที่เราเข้าใจนะครับว่าการที่เราจะได้รับความรอดฝ่ายวิญญาณจิตเราจะเชื่อในพระเยซูคริสต์ได้เราก็ต้องสารภาพความผิดบาปกลับใจใหม่ก่อนที่เราจะอัญเชิญให้พระเยซูคริสต์ได้มาเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรานะครับคุณผู้ฟังครับและต่อไปนี้ผมจะขอนำข้อคิดหนุนใจและคำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับพระธรรมของพระเจ้าในตอนนี้จากหนังสือพลังประจำวันมาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันนะครับผู้เขียนท่านได้บรรยายเอาไว้อย่างนี้ว่าสำหรับชนชั้นสูงที่เคร่งศาสนาในเยรูซาเล็มดินแดนของชนเผ่าเซบูลุนและนัฟทาลีทางตอนเหนือของอิสราเอลไม่มีบ้านที่น่าอยู่แต่เป็นดินแดนที่จะต้องหลีกเลี่ยงซึ่งภูมิภาคนี้รวมเป็นแคว้นกาลิลีถือได้ว่าเป็นแหล่งน้ำขังฝ่ายวิญญาณซึ่งถูกเจือจางด้วยวิถีปฏิบัตินอกรีตของชาวต่างชาติมากมายตามประวัติศาสตร์นั้นชนเผ่าทางตอนเหนืออาศัยอยู่ในเงาแห่งความตายอย่างแท้จริงเนื่องจากมีกองทัพต่างชาติเข้ามารุกรานเข่นฆ่าและเนรเทศผู้คนหลายต่อหลายครั้งตามที่บันทึกอยู่ในอิสยาห์บทที่8และบทที่9นะครับซึ่งที่นั่นทำให้เราเข้าใจว่าชนเผ่าเหล่านี้เขาจึงต้องหันหนีไปจากพระเจ้าและถูกทำให้ถ่อมลงด้วยการทดลองและการพิพากษาแน่นอนว่าพวกเขาไม่สมควรที่จะเป็นพวกแรกที่ได้เห็นความสว่างอันยิ่งใหญ่นั่นก็คือกษัตริย์พระเมสสิยาที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้นั้นแต่นี้เป็นสัญญาณแห่งความเมตตาที่ไม่สมควรได้รับจากพระเจ้าที่พระเมสสิยาควรเลือกที่จะดำรงชีวิตของพระองค์อยู่ที่นั่นท่ามกลางผู้คนที่มีปัญหาในอดีตผู้ที่ล้มเหลวและละทิ้งพระเจ้าซึ่งได้รับรู้ถึงความรุนแรงของสงครามและความเจ็บปวดจากการถูกเนรเทศช่างเป็นข้อความแห่งความหวังที่ทรงพลังจริงๆกษัตริย์ผู้รับใช้ของพระเจ้ากลายมาเป็นเพื่อนบ้านของพวกเขาแล้วได้มอบโอกาสครั้งที่สองให้กับพวกเขาดังนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเราล้มเหลวและหันหลังให้กับพระเจ้าขอหนุนใจเราที่จะกลับมาทบทวนมาฟังพระคำของพระเจ้าอย่างตั้งใจแล้วรีบหันกลับมารีบกลับใจมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าพระมหากษัตริย์พระเมสสิยาองค์นี้เพราะพระองค์นำโอกาสความหวังพระคุณมาให้เราทั้งที่เราไม่สมควรจะได้รับขอบคุณพระเจ้านะครับขอให้พระวจนะธรรมของพระเจ้าตอนนี้หนุนจิตชูใจเรานอกจากว่าเราจะได้รับพระคุณพระพรโอกาสและแสงสว่างจากพระเจ้าแล้วเราจะนำแสงสว่างพระพรพระคุณนี้ไปให้เพื่อนบ้านไปให้ผู้คนในชุมชนของเราให้เขาได้มีความหวังใจลุกขึ้นมาก้าวข้ามความล้มเหลวปัญหาอุปสรรคในชีวิตของพวกเขาและเราจะเป็นเพื่อนบ้านของคนที่ถูกเกลียดชังคนที่ด้อยโอกาสและคนที่ถูกทอดทิ้งด้วยความรักของพระเจ้าที่เราได้รับนั่นเองครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับThank you.
กขึ้นสิลุกขึ้นสิลุกขึ้นสิคริสเตียนลุกขึ้นสิเราคริสเตียนเราคริสเตียนลุกขึ้นต่อต้านพาเดชการซาตานซาตานเจ้าเล่ผู้ถืออำนาจก็ควรพวกเราให้เราลงทางไปพวกเราคริสเตียนพวกเราคริสเตียนสุขขึ้นเพื่อต่อสู้ให้เอาพระเยซูเป็นผู้ชูกำลังเพื่อต่อต้านซาตานสู้ด้วยความมั่นใจและเชื่อนายพระองค์ลุกขึ้นเถิดลุกขึ้นเถิดเราจะมีชัยคริสเตียนลุกขึ้นเถิดพระเยซูคริสต์ที่ฉีดความตายพวกเรามันร้ายย่อยยับกันไปเยซูมีชัยวางใจเยซูพวกเราต้องสู้เชิญลุกขึ้นสิพวกเราคริสเตียนพวกเราคริสเตียนลุกขึ้นเพื่อต่อสู้ให้เอาพระเยซูเป็นผู้ชูกำลังเพื่อต่อต้านซาตานสู้ด้วยความมั่นใจและเชื่อในพระองค์